ไลฟ์ทูไพรเวซีสิทธิส่วนบุคคลคนที่เป็นดาราคนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นนักกีฬาคนที่มีชื่อมีเสียงทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพับลิกฟิกเกอร์หรือบุคคลสาธารณะคำว่าบุคคลสาธารณะต่างจากบุคคลธรรมดาอย่างไรต่างตรงที่ว่าความเป็นบุคคลสาธารณะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องยกเว้นพื้นที่ส่วนตัวบางส่วนให้คนเขาพูดถึงได้ให้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะวิพากษ์วิจารณ์เขาได้ทุกเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้ท่านผู้นี้เคยเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะครับพูดคล้ายๆผมนะครับเสียงเบาๆแหบๆเนี่ยนะครับตอนที่ท่านเป็นนายกนั้นเนี่ยท่านไม่ปรากฏว่ามีภรรยาเป็นทางการครั้งแรกไม่ค่อยเห็นว่าภรรยาใครก็นินทาว่าท่านมีภรรยาที่จังหวัดตรังหรือบางคนก็บอกว่าท่านเป็นโสดไม่มีแต่ว่าตอนที่เป็นนายกครั้งหลังเนี่ยปรากฏภรรยาขึ้นมาท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณเนี่ยคุณภักดีพรสุจริตกุลเนี่ยนะครับตอนที่ท่านเป็นนายกครั้งหลังเนี่ยหนังสือพิมพ์มติชนสังเกตเห็นว่าอดีตนายกชวนหลีกภัยเนี่ยไม่เคยเดินคู่กับภรรยาเลยไม่เคยเดินคู่กันเลยนะครับคุณไปหาภาพที่ท่านอดีตนายกชวนเดินคู่กับภักดีพรมาได้เนี่ยนะครับผมยอมอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเลยหนังสือพิมพ์มติชนก็เลยบอกว่าคุณชวนเนี่ยเอาลูกไม่เอาแม่เพราะว่าทุกครั้งที่ปรากฏคุณชวนต่อฐานะเนี่ยคุณภักดีพรจะยืนจะเดินตามหลังประมาณ500เมตรคุณชวนก็จะเดินกับลูกคุณปื้มนี่โตแล้วนะครับทำมาหากินทำอะไรสักอย่างที่รวยมากมติชนก็ถูกฟ้องคุณชวนบอกว่าการที่ไปบอกเขาว่าเอาลูกไม่เอาแม่นั้นเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทายสิครับว่าศาลตัดสินว่าอะไรศาลตัดสินว่าอะไรครับศาลตัดสินว่ามติชนผิดเพราะว่าการที่เขาจะเอาลูกไม่เอาแม่หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องสาธารณะนะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเริ่มซ้ำอาจารย์ถามแล้วตอนนี้ใกล้ๆแล้วใกล้ๆจะซ้ำแล้วซ้ำจนได้นะครับอันนี้ไม่ซ้ำไม่ได้เลยนะครับเจนนี่เทนโพสุวรรณเป็นพับลิกฟิกเกอร์ไหมเป็นแต่ว่าเป็นพับลิกฟิกเกอร์ที่เป็นข้อยกเว้นนะครับคำว่าข้อยกเว้นแปลว่าอะไรแปลว่าบางกรณีเนี่ยคนที่เป็นพับลิกฟิกเกอร์เนี่ยเขาประเมินแล้วว่าการที่ยอมให้นำเสนอเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าโทษโดยเฉพาะคนที่เป็นดารานะครับเสียหายเล็กน้อยไม่เป็นไรฉะนั้นเราจึงเห็นภาพคุณเจนี่ตั้งแต่แรกคือเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงคนอาจจะตัดนึกปฏิปต่อภาพไม่ได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ย้อนไปปีนึงนะครับยังไม่ต้องมาเอาตอนที่โชว์ใบหย่านะครับย้อนไปปีนึงก็ว่าคืนก่อนที่เขาจะแถลงข่าวว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันนั้นเนี่ยมีข่าวก็ซิปว่ามีภาพคุณเจนี่คุณชนสวัสดิ์พ่อคุณชนสวัสดิ์ที่หมาเก๊าลองทบทวนความจำนะครับแล้วก็มีคำบรรยายภาพว่าสองพวกนี้คงมีอะไรกันไปกุ๊กกิ๊กกันไปเจอกันที่หมาเก๊าเขาก็ปฏิเสธว่าบังเอิญไปเจอกันสังเกตไหมดาราเวลาที่ไปเจอกันเมืองนอกหรือคนไปแอบเจอเนี่ยก็บอกไปกันเยอะไปกันจำนวนเยอะบังเอิญไปเจอกันแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเรื่องก็พลิกเลยนะครับเขาเปิดแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันรักใคร่เอ็นดูกันโอชีวิตนี้ขาดเอไม่ขาดเลยนะขาดเจนนี่ไม่ได้สักคืนเดียวอะไรทำนองนั้นนะครับผมจำไม่ได้ครับมันค่อนข้างจะน้ำเน่านิดหน่อยเนี่ยแล้วก็มีภาพนี้ปรากฏขึ้นตอนที่เป็นภาพที่ใน Facebook นะฮะเป็นแฟชั่นอยู่ช่วงหนึ่งนะภาพนี้ยังไม่ทันถึงปีผมยังหาทะเบียนสมรสไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ทันถึงปีเนี่ยกลายเป็นทะเบียนอะไร เป็นทะเบียนหย่าปีเดียวอะไม่ถึงปีด้วยซ้ำไหมฮะด้วยความรวดเร็วมากแล้วตอนหลังเนี่ยจะมีสิ่งที่อาจจะต่างกันคือตอนที่แต่งงานเนี่ยนะครับตอนที่ประกาศตัวว่าเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็มีคนด่าคุณเจนี่มากนะครับว่าไปแย่งสามีเขาอะไรต่างๆนานาซึ่งไม่จริงนะฮะ
ซึ่งไม่จริงแต่ว่าตอนที่มีปัญหากันเนี่ยคุณเจนี่ไม่ให้ข่าวเป็นทางการเลยแต่ว่าปล่อยผ่าน IG อันนี้ซ้ำอาจารย์ถามนิดหน่อยนะครับปล่อยผ่าน IG เป็นภาพพกช้ำเป็นภาพตาเป็นอะไรไม่อธิบายเลยนะครับไม่อธิบายเลยมันเป็นกลยุทธ์การให้ติดตามข่าวของคุณเจนี่โดยคุณเจนี่เองเนี่ยไม่ถ้าเอาภาพนี้ไปลงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหมละเมิดเพราะว่าภาพใน IG ภาพใน Facebook ใน Twitter ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์เอาภาพนั้นไปขยายต่อนะครับเขายังมีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวเขาไว้ได้นะครับเนี่ยก็จะเสนอภาพแบบนี้ออกมาเรื่อยๆไม่ต้องอธิบายเลยว่าคืออะไรคนก็จินตนาการไปว่าเนี่ยคงถูกซ้อมแน่นอนจนวันนี้ไม่รู้ว่าถูกซ้อมจริงไหมหรืออะไรแน่นอนนะครับความจริงมีข่าวที่เกี่ยวข้องเยอะแยะที่นักข่าวพยายามจะขุดคุยบางทีก็บอกว่าคุณเจนนี่มีคนอื่นอะไรต่างๆนานานะครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมคุณเจนนี่ว่าต้องการให้ข่าวแบบไหนต้องการที่จะให้นักข่าวเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวเธอในแง่มุมไหนบ้างนี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่บุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยยินยอมให้นะครับยินยอมให้นำเสนอเรื่องส่วนตัวอ่ะอันนี้ไม่ซ้ำเยอะเหมือนกันนะอดีตพระมิสุโอใช่ไหมครับท่านเป็นญี่ปุ่นตอนที่มีข่าวว่าท่านกับคุณแอนนี่แอนนาแอนนี่แอนนาแอนนาหรือแอนนี่จำได้ไหมผมไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้ถ้าแอนสักอย่างเนี่ยคนชื่อแอนแอนเนี่ยจะมีข่าวประเภทนี้เยอะขอโทษทีถ้าไปพาดพิงถึงใครนะครับถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันตอนที่ท่านมิซูโอซึ่งท่านเป็นพระที่มีผู้คนศรัทธามากท่านบวชมาหลายพรรษานะครับท่านตัดสินใจลาสิกขาหรือว่ามีข่าวทำนองว่าท่านจะต้องกลับมาเป็นเพศบรรพชิตเนี่ยบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ใช่ไหมก็มีคนตั้งข้อสงสัยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าก่อนหรือหลังเข้าใจปะก่อนหรือหลังแปลว่าอะไรแปลว่าท่านเนี่ยตัดสินใจลาสิกขาบทเนี่ยก่อนที่ท่านจะหรือหลังจากที่จะนึกออกไหมคุณนึกไม่ออกผมก็นึกไม่ออกนะเอาละไม่เป็นไรหลังจากที่ท่านลาสิกขาบทเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปอยู่โดยเปิดเผยกับผู้หญิงคนนี้นะครับแล้ววันหนึ่งคือความรู้สึกทางแคลงใจความอยากรู้อยากเห็นของนักข่าวยังมีอยู่นะครับเพราะยังไม่เคลียร์นะว่าการตัดสินใจของท่านเนี่ยเกิดจากอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรประกอบบ้างวันหนึ่งท่านก็เปิดแถลงข่าวเป็นการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ2เล่มของท่านเพื่อที่จะพูดถึงประวัติของท่านที่ผ่านมาแต่มีหลายคนที่ไม่รู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยวันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวเรื่องนี้เนี่ยเป็นวันแถลงเปิดตัวหนังสือของท่านมิสุแต่กลับเป็นพาดหัวใหญ่นะครับผมจำพาดหัวไม่ได้แล้วเนี่ยพาดหัววันนั้นบอกว่าแอนเปิดเผยแอนเปิดใจท่านมิสุครั้งแรกที่ฮ่องกงครั้งแรกที่ฮ่องกงเปิดซิงมิสุครั้งแรกที่ฮ่องกงประมาณนั้นนะครับเก็ตแล้วเห็นไหมครับว่าความสนใจของนักข่าวเนี่ยมันสนใจเรื่องเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผมไปอ่านข่าวนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ฮะเขาไม่อธิบายเหมือนกันว่าพระมิสโอเนี่ยเปิดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือแต่ไม่ได้พูดถึงตัวเนื้อหาหนังสือนะครับมีตอนหนึ่งที่นักข่าวถามคำเดียวประโยคเดียวเท่านั้นเองว่าอยากให้ท่านช่วยอธิบายว่าเกิดเหตุจุดๆๆเมื่อไหร่ยังไงซึ่งท่านก็ไม่พูดไปว่าคุณแอนเป็นคนพูดแทนคุณแอนก็บอกว่าท่านก็ไม่เคยอะไรมาก่อนแล้วก็เพิ่งครั้งแรกที่ฮ่องกงแค่นั้นแหละบรรทัดเดียวไปเป็นพาดหัวข่าวอันนี้เป็นอันหนึ่งที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นความไม่รับผิดชอบต่อคนอ่านของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นซึ่งก็คือไทยรัฐนะครับอันนี้ไม่ซ้ำบอยเป็นดารามีชื่อที่ช่อง3ผมไม่เห็นข่าวนี้ตอนหลังผ
ผมเห็นข่าวตอนที่บอยเขาร้องไห้เสียใจหลังจากที่เขาร้องไห้เสียใจแล้วผมก็มาถามกับตัวเองว่าเอ๊ะมันเรื่องนี้มันต้องเสียใจถึงขนาดนั้นมันผิดตรงไหนผมมานั่งคิดนะฮะมันผิดตรงไหนวะเขาไปข่มขืนใครหรือเปล่าเขาไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าผมก็ยังงงๆอยู่นะครับก็มีการ์ตูนเขาเล่าว่าคือช่วงนั้นกำลังเป็นช่วงที่เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับก็กลายเป็นว่าการ์ตูนนี้บอกว่านิรโทษกรรมให้กูด้วยขอโทษนะครับที่ใช้คำพ่อขุนนิดหน่อยภาพหลุดเห็นผู้หญิงรูปเดียวเล่นสักครู่มีตาบากเนี่ยภาพแค่นี้ซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าสื่อมวลชนไม่ไปขยายความถ้าสื่อมวลชนไม่ไปตั้งประเด็นให้เขารู้สึกว่าผิดเหลือเกินเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นน้ำตาคุณบอยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าคุณบอยรู้สึกว่าเรื่องนี้ผิดเนี่ยผมว่าต้องร้องไห้ทั้งปีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่ทำให้ความรู้สึกว่าปกติธรรมดาเป็นเรื่องผิดขึ้นมาโดยน่าแปลกใจมากนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็มีคนพยายามไปตามเสาะหานะครับบางคนบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงจริงหรอกบางคนก็ไปตามหาคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยสิทธิเด็กซ้ำแล้วสิทธิเด็กซ้ำนิดนะอันนี้เป็นภาพตอนแรกนะครับผมจะไม่พูดละเอียดเพราะว่าอาจารย์ถามพูดไปแล้วเป็นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กคือกฎหมายเรื่องเด็กมี2ฉบับฉบับ1เป็นกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ห้ามตีพิมพ์ภาพห้ามเสนอภาพเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดหรือมีคดีกฎหมายฉบับ1เป็นพรบคุ้มครองเด็กกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นคดีหรือไม่เป็นคดีเนี่ยคุ้มครองเด็กคือห้ามนำเสนอภาพเด็กรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับห้ามนำเสนอในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายเด็กคนนี้น่าสงสารมากนะครับตั้งแต่เล็กนะครับนี่เกิดเหตุแรกๆนะครับถูกแม่อุ้มตามมาหาพ่อพอโตขึ้นมานิดนึงแม่ก็เอาลูกขึ้น Facebook แล้วก็ค่ำครวญว่าชีวิตนี้รันทดมากอันนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงเดี๋ยวกลับไปก่อนประเด็นก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนักขณะเกิดเหตุได้รับความเห็นอกเห็นใจมากจากองค์กรพิทักษ์สตรีทั้งหลายแต่ว่ามีน้อยมากที่พูดถึงสิทธิของเด็กมีน้อยมากที่พูดถึงว่าถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นไปแล้วเขากลับไปเห็นภาพเขาว่าแม่อุ้มเขาไปตามหาพ่อซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะครับไม่ยอมตรวจดีเอ็นเอด้วยแล้วก็มีหนังสือดาราฉบับหนึ่งนะครับที่อาจารย์ธามพูดถึงเนี่ยเอาภาพเด็กเขาไม่ได้เทียบกับคุณฟิล์มอย่างเดียวนะครับเขาไปเทียบกับดาราทั้งไอ้หนุ่มทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเทียบเห็นว่าให้คนอ่านเนี่ยดูว่าใกล้เคียงภาพของคนไหนมากที่สุดเด็กคนนี้จะรู้สึกยังไงอันนี้พูดถึงความรู้สึกธรรมดานะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิเด็กที่คิดว่าร้ายแรงมากเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากตอนที่คุณแอนนี่ซึ่งเป็นคนจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับเป็นข่าวเนี่ยตอนนั้นเธอเป็นดาราตัวประกอบใช่ไหมไม่ใช่นางเอกใช่ไหมครับนางรองก็ไม่ใช่แต่เป็นตัวประกอบที่มีบทพูดมากหน่อยค่าตัวไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยผมจำได้ว่าเคยรู้สึกเคยติดต่อเพื่อที่จะให้ไปพูดในเวทีไหนสักแห่งหนึ่งเมื่อตอนเกิดเหตุนะครับค่าตัวเป็นแสนนะตอนนั้นนะค่าตัวเป็นแสนนะครับไม่ไปต่างหากนะนั่นเนี่ยก็ไปคิดต่อนะครับว่าการที่เขาเอาเด็กคนนี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความหวังดีด้วยความรักลูกหรือด้วยเหตุผลอะไรกันแน่และผมมีเรื่องเล่าต่อท้ายนิดนะครับซึ่งก็เป็น exclusive นะฮะเขาก็มีคดีฟ้องร้องกันจำได้ไหมฟ้องคุณฟิล์มรัฐภูมิว่าหมิ่นประมาทเป็นคดีฟ้องกันในโรงในศาลสักพักหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปเฉยๆทำไมถึงเงียบหายไปเพราะว่าเวลาคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเวลาที่ฟ้องร้องเป็นคดีกันเนี่ยเขาก็จะมีการไกล่เกลี่ยเจรจาให้ตกลงยอมความกันเพราะเป็นคดีความยอมความได้สุดท้ายศาลบอกว่า
คือนัดหลายนัดเหลือเกินตกลงไม่ได้สักทีศาลบอกว่าถ้าพูดกันอย่างนี้เนี่ยไม่จบหรอกเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าตัวเองถูกคนนี้ก็จะบอกว่าผมไม่ใช่พ่อเขามีตั้งไม่รู้กี่คนคนนั้นคนนี้อันนี้ก็จะยืนยันว่าเนี่ยฟิล์มเป็นพ่อฉะนั้นเนี่ยศาลเขาก็เลยบอกว่าคุณแอนนี่ช่วยไปตรวจ DNA อันนี้ไม่เป็นข่าวนะครับมาบอกพวกคุณเป็นการเฉพาะที่อุตรดิตถ์เป็นครั้งแรกบอกว่าคุณแอนนี่ช่วยไปตรวจ DNA นะเพราะว่าถ้าเผื่อคุณตรวจ DNA มาแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นฟิล์มจริงเนี่ยคุณชนะคดีแน่นอนไม่ต้องสู้คดีกันในที่สุดคุณแอนนี่ก็ไปตรวจ DNA เดาต่อเอาต่อปรากฏว่าพ่อของเทยุไม่ใช่ฟิล์มนะฮะไม่ใช่ฟิล์มซึ่งวันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครแต่เนี้ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะชี้เห็นว่าความไม่รับผิดชอบหรือการที่สื่อมวลชนไม่รู้ว่าไปละเมิดสิทธิเด็กหรือกลายเป็นเครื่องมือของดาราคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเสียต่อเด็กคนนี้มากมายขนาดไหนลองไปเสิร์ชหาคำว่าทีคายุใน Google ด้วยครับขึ้นมาพึบเลยแล้วเด็กคนนี้โตแล้วนะครับวันหนึ่งเขาจะมาพบภาพเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอันนี้ทีวีมาวิพากษ์กันเองนะครับเป็นทีวีช่องของเนชั่นนะครับข่าวคนเนชั่นเอาภาพเด็กที่ถูกทำร้ายมาตีมาเสนอที่ทีวีแล้วก็คาดตาผมคิดว่าระหว่างคาดตากับไม่คาดตาแตกต่างกันไหมต่างกันไหมครับถ้าไม่ต่างกันนะฮะถ้าไม่ต่างกันอันนี้เป็นการกระทำผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งจริยธรรมเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเด็กกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวและเป็นการประจานคนที่เกี่ยวข้องทำให้เด็กรู้สึกเสียใจรู้สึกอับอายที่ภาพเขาถูกนำเสนอทางทีวีโดยที่เรียกว่าไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ได้นะฮะเนี่ยรู้เลยว่าเป็นใครสามนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรนะไปเร็วๆอ่ะอันนี้จะเป็นคำอธิบายในอีกแบบหนึ่งนะครับคือปันเนี่ยเขาไปโพสต์ใน Facebook เขาไปพูดว่าเขาเนี่ยเคยทดลองเสพยาจำได้ใช่ไหมครับแล้วคนก็เอาเฟซเขาเนี่ยไปกระจายต่อเรื่อยๆในที่สุดพ่อเขาก็บอกว่าลูกเขาเสพจริงนะแต่ว่าเป็นการเสพครั้งเดียวเป็นการทดลองไม่ได้มีเจตนาที่จะเสพติดเรื่องจะจบแล้วนะครับเรื่องจะจบแล้วด้วยเสียงชื่นชมพ่อเสียงชื่นชมเด็กคนนี้ซึ่งก็ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าณขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาอดีตรองนายกคนหนึ่งถูกโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งปกติแล้วกระทรวงนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่ไม่ค่อยมีข่าวรัฐมนตรีคนนี้ก็คิดว่าปันซึ่งเด็กปันเนี่ยรู้สึกเคยเป็นแฟนกับหลานชายเขานะครับก็บอกเอ้ยปันกับพ่อมาที่กระทรวงแรงงานหน่อยเราจะแถลงข่าวเพื่อที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้ปันเห็นไหมครับว่านักข่าวเนี่ยไม่รู้สักนิดว่าการไปถ่ายภาพปันซ้ำหรือการไปเสนอเรื่องราวเขาซ้ำเนี่ยเป็นการกระทำผิดกฎหมายบนโต๊ะของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปันเลยนะทุกช่องเลยครบทุกช่องเลยนะฮะครบทุกช่องเลยแล้วระหว่างการแถลงข่าวเรื่องนี้เพื่อที่จะเอาหน้าของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพูดได้เต็มที่นะครับไม่อยู่ในอำนาจแล้วหมายลงก็บอกรีบข้ามเลยพ่อไม่ได้พูดเลยเด็กไม่ได้พูดเลยรัฐมนตรีพูดคนเดียวรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยปันไม่ได้เสพยาไม่เคยเสพยาที่เป็นข่าวมาทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงพ่อก็อึดอัดมากในที่สุดพอแถลงข่าวเสร็จพ่อก็มาร้องไห้กับนักข่าวบอกว่าเนี่ยเขาถูกจัดฉากถูกบอกให้เชิญมาที่นี่แล้วไม่รู้ว่าจะแถลงข่าวอะไรต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าลูกเขายืนยันว่าลูกเขาเสพยาจริงอันนี้เป็นจริยธรรมในระดับนักการเมืองนะครับที่อวดว่ารู้กฎหมายแต่ว่าทำผิดกฎหมายซะเองใครที่หมดอำนาจแล้วพูดเต็มที่นะครับซ้ำนิดหน่อยวันหลังจะไปพูดที่ไหนมาตกลงกันก่อนนะอันนี้เป็น
หาดเลยอ่าวพร้าวใช่ไหมครับอ่าวพร้าวซึ่งเป็นจุดที่คราบน้ำมันเนี่ยเข้ามาที่หาดเต็มไปหมดนี่เป็นหาดสายแก้วใครเคยไปเกาะเสม็ดบ้างครับเกาะเสม็ดข้ามเรือไปนะครับว่ายน้ำไปไม่ได้นะครับข้ามเรือไปเนี่ยจุดแรกที่จะพบหาดทรายสีขาวทรายเม็ดละเอียดนี่คือหาดทรายแก้วใกล้ที่สุดสองคนนี้ก็ไปตั้งโต๊ะจัดรายการนอกสถานที่พูดจากันเอออกันอย่างดีว่าท้องทะเลสดใสท้องฟ้าสีครามไม่มีปัญหามลพิษเลยทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่รู้อยู่ว่ามีปัญหาอีกฝั่งหนึ่งของเกาะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วสำนักข่าวอิสรานะครับก็ไปสืบค้นว่ารายการนี้รับเงินค่าโฆษณาจากบริษัทปตท.เนี่ยมากขนาดไหนก็ปรากฏว่าเยอะมากเป็นร้อยล้านอันนี้เป็นตัวอย่างที่คิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าเขารับเงินมาแล้วเขาต้องพยายามบิดเบือนข่าวนะครับแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวความจริงจังหวะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลาที่ผมเวลาอย่างนี้กันเอาถือว่าไม่เห็นนะภาพเมื่อกี้ไม่เห็นผิดจังหวะไปนิดนึงภาพเมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะลบไปก่อนลบไปจากดีลิทอะดีลิทยังดีลิทแล้วนะโอเคภาพที่ผิดจริยธรรมนะครับนอกจากภาพนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ภาพระบาดเสียวแหม่มที่ถูกข่มขืนและฆ่าที่เกาะเต่าใครได้เห็นภาพแรกบ้างภาพแรกเลยนะใครได้เห็นบ้างรู้ไหมภาพแรกเป็นยังไงสมมติตรงนี้เป็นโขดหินใช่ไหมครับสมมตินะครับไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แล้วก็แหม่มคนนี้เนี่ยก็อยู่ตรงโขดหินนะครับแล้วก็ เคยตรวจภายในไหมคล้ายๆตรวจภายในนะครับอันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเราอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะครับห้ามคิดเป็นอย่างอื่นนะครับอยู่ในท่าแบบนั้นน่ะอยู่ในท่าแบบนั้นน่ะนะโอ้โหจินตนาการไปเอาทำมือใหม่ยังไงทำมือแบบไหนทำมือใหม่แบบไหนเอาใหม่นะดูมือคล้ายๆอย่างนั้นทำให้ผมเนาะย้อนนึกไปถึงตอนสึนามิครับสึนามิเนี่ยเมื่อปี47สึนามิเนี่ยนะครับมีภาพคนที่เสียชีวิตโดยเฉพาะที่เป็นชาวต่างชาติในสภาพอเนจอนาถมากจำนวนมากที่ถูกตีพิมพ์ในสื่อที่ถูกนำเสนอทางโทรทัศน์แล้วก็มีภาพหนึ่งนะครับที่แหม่มคนหนึ่งเนี่ยถูกคลื่นพัดขึ้นไปคาไว้บนต้นโกงกลางใช่ไหมคุณทำมือใหม่สิเออนี่ต้นโกงกลางอย่างนั้นอ่ะเอามือลงต้นโกงกลางนะครับซึ่งมันเป็นคล้ายๆเนี่ยแง่เนี่ยแล้วแหม่มผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นถูกพัดไปแล้วเสียชีวิตตรงนั้นเสียชีวิตลักษณะเดียวกับแหม่มที่เกาะเต่านะครับนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็ช่างภาพหนังสือพิมพ์เดนิวผมเห็นภาพชัดมากหนังสือพิมพ์เดนิวถ่ายภาพนั้นขนาดใหญ่เลยแล้วก็ไปตีพิมพ์ที่ปกด้านขวามือขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตรงนั้นนิดหน่อยผมมารู้ทีหลังว่าหนังสือพิมพ์เดนิวเนี่ยลงโทษช่างภาพคนนั้นในฐานะที่ถ่ายภาพที่ไม่มีความรับผิดชอบอันนี้ก็เหมือนกันที่เกาะเต่าเนี่ยถ้าใครไม่อยากให้ดูนะครับน่าสงสารความจริงต้องสงสารเขาเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่ามาประสบชะตากรรมไกลมากนะครับไกลบ้านมากแล้วก็ถูกสื่อมวลชนไทยเนี่ยถ่ายภาพเขาในสภาพที่อเนจอนาถมากสภาพที่น่าสังเวชมากเราทึกนึกถึงตอนเราพูดถึงสึนามิไทยกับญี่ปุ่นนะครับใครเห็นภาพศพที่สึนามิญี่ปุ่นมั้งครับตายมากกว่าเราอีกไม่มีเลยนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยเต็มที่เลยในสภาพที่อเนจอนาถมากภาพหวาดเสียวเมื่อกี้ลืมไปแล้วใช่ไหมดีลิทแล้วใช่ไหม ภาพหวาดมีวิญญาณอะไรอยู่นี้ป่ะ
โอเคกลับมาภาพแบบนี้เป็นภาพที่ไม่ควรลงไม่ควรตีพิมพ์นะครับเป็นภาพบาดเสียวเป็นภาพที่รันทดนะฮะอันนี้เป็นภาพจีนนะครับแต่ว่าเมืองไทยก็มีนะครับเอาไปเร็วๆนะครับซ้ำ เขาบอกว่าคนที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กมากที่สุดในประเทศไทยชื่อปวีณาหงสกุลเพราะว่าเวลาที่มีคนไปร้องเรียนคุณปวีณาคุณปวีณาก็จะพาไปหาตำรวจพาไปนู่นไปนี่โดยที่บางครั้งเนี่ยถึงแม้สวมม่วงไปนะครับคุมปี๊บไปแล้วก็สุดแล้วแต่ว่าคนที่เดินข้างๆเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเดินตามกันไปหมดเราจะรู้เราจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นใครไม่รู้ไงว่าเด็กนั้นเป็นใครอันนี้ก็เหมือนกันนะครับภาพนี้ก็เหมือนกันภาพนี้เป็นกับภาพที่คือตามระเบียบกรมตำรวจเนี่ยซึ่งอาจารย์ธรรมได้พูดไปบางส่วนแล้วเขาห้ามตำรวจเอาช่างภาพเอานักข่าวติดตามไปในขณะที่ไปปฏิบัติหน้าที่แต่หลายครั้งที่นักข่าวไปทลายบ่อนการพนันนักข่าวไปไอ้ช่างตำรวจไปทลายแหล่งค้าบริการก็จะพาช่างภาพไปด้วยภาพซ้ายมือของคุณใช่ไหมซ้ายมือของคุณเนี่ยเป็นภาพการไปทลายแหล่งบริการแห่งหนึ่งไม่ต้องอธิบายนะครับแหล่งบริการคืออะไรแล้วช่างภาพก็พยายามจะถ่ายหน้าเขาให้ได้ผู้หญิงพวกนี้ก็พยายามจะปิดหน้าตัวเองพยายามจะปวดเพราะว่าชีวิตเขาน่าสงสารอยู่นะครับแต่ว่าช่างภาพก็พยายามชอนชัยถ่ายได้ว่าเอ้ยพวกนี้หน้าตาเป็นแบบไหนอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการละเมิดสิทธิของผู้หญิงนะครับอันหนึ่งที่ไม่ควรบางงานผมผ่านไปนะครับเพราะรู้สึกว่าเวลาแถมนิดก็ได้ฮะคือคนเป็นนักข่าวเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนอภิสิทธิ์ชนเหมือนกันมีบางคนมีแหล่งข่าวบางแหล่งเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องเอาใจนักข่าวนั้นก็มีนักข่าวจำนวนไม่น้อยที่ได้กินฟรีได้เที่ยวฟรีได้ไปต่างประเทศฟรีฟรีได้อะไรฟรีๆหลายอย่างแต่การที่เขาให้เราเนี่ยคุณจะเป็นนักข่าวของสื่อประเภทไหนก็ตามเนี่ยการที่เขาให้สิ่งเหล่านี้กับเราเนี่ยนะครับเขาให้เพราะว่าเขาก็ชอบเราส่วนตัวไหมโอ้คุณหน้าตาดีล้อหล่อแล้วสวยจังเขาไม่ให้เราส่วนตัวเพราะว่าเขาให้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเป็นนักข่าวเพราะว่าเราเป็นสื่อมวลชนเขาให้โดยที่เขาคิดว่าเขาจะได้ผลตอบแทนจากเราในการที่จะลงข่าวเขาในทางที่ดีเหมือนที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่นะครับหลายคนคงพอจะจำเรื่องของบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องพูดถึงชื่อนะครับ CPF เนี่ยนะครับ ผมไม่ได้พูดถึงนะฮะ CPF เนี่ยก็มีข่าวมีเอกสารหลุดมาว่าให้เงินนักข่าวอุโส19รายในการที่จะเสนอข่าวเขาในทางวิทยุทางทีวีทางหนังสือพิมพ์ก็สุดแล้วแต่เนี่ยอันนี้เขาให้เพราะอะไรถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับกำลังสอบสวนอยู่ถ้าเขาให้จริงเนี่ยก็แปลว่าเขาให้เพราะต้องการประโยชน์จากเราถ้ามีข่าวเขาในทางเสียหายเราก็จะทำเป็นว่าไม่เคยมีข่าวนี้มาก่อนเราก็ไม่ลงข่าวนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราได้รับเงินจากเขาอันนี้เป็นเรื่องของการรับของขวัญจากแหล่งข่าวหรือการรับผลประโยชน์จากแหล่งข่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับ Thank you party เหมือนกันนะครับเย็นๆค่ำๆของสิ้นปีเนี่ยก็จะมี Thank you party ของแหล่งข่าวต่างๆจัดให้นักข่าวไปร่วมจับสลากของขวัญมีอะไรบ้างมือถือ iPhone นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยเคยมีรางวัล iPhone นะครับ iPhone 4เนี่ย iPhone 4ตอนหลังเราก็ทักท้วงไปว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยการ Thank you party เพื่อให้โอกาสนักข่าวไปจับของรางวัลมีมูลค่าเนี่ยถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมข้อ1เพราะว่าเขาให้เพื่อหวังผลประโยชน์จากเราไม่ได้ให้เพราะว่าเขาเสน่หาเราหรือว่าเขาชอบเรานั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับต่อไป
ประสบการณ์ตรงผมเรื่องรถไฟฟ้าพวกเราอาจจะไม่เคยไปใช้บริการรถไฟฟ้าบ่อยมากเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ตอนที่รถไฟฟ้าจะสร้างนั้นเนี่ยมีปัญหาการต่อต้านจากคนกรุงเทพเยอะมากบริษัทรถไฟฟ้าก็เลยเอานักข่าวจำนวนหนึ่งไปทำข่าวที่ประเทศจีนไต้หวันในจำนวนนั้นมีผมด้วยนะครับอันนี้ย้อนหลังไปหลายปีหน่อยผมก็ไปด้วยพอไปถึงแล้วเขาก็เลี้ยงอาหารอย่างดีนะครับอาหารจีนอย่างดีต่างๆพอกินอาหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเอาซองมาแจกครับตอนนั้นยังเชยอยู่นะครับยังแจกซองอยู่นะแจกซองทุกคนเลยคนที่เชี่ยวชาญในการรับซองเนี่ยก็จะไม่ถามอ่ะก็มองซ้ายมองขวาใส่กระเป๋าผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการรับซองนะแต่ว่าผมก็รับมาด้วยเสร็จแล้วผมก็เอามาดูว่าในซองนั้นมีเท่าไหร่ไป5วันนะครับที่ไต้หวันเนี่ยปกติเวลาที่คุณไปทำข่าวต่างประเทศเนี่ยคำว่า5วันในความหมายนี่หมายว่าดูงานครึ่งวันนะอีก4วันครึ่งในเที่ยวหมดนะฮะไม่ต้องออกตังอะไรสักอย่างนะฮะผมก็เปิดดูซองนั้นปรากฏว่าเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับ3สกุลด้วยกันมีเงินไต้หวันมี US ดอลลาร์และมีเงินไทยรวมแล้วเป็นมูลค่าณขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทแจกทุกคนเลยนะครับมีวิทยุมีโทรทัศน์มีอะไรต่างๆ 50,000 บาทผมรู้แล้วอันเนี้ยให้ปิดปากถ้าเผื่อว่าเราไปเจออะไรที่ไม่ถูกต้องที่รถไฟไต้หวันเราจะต้องปิดข่าวเราจะต้องไม่กลับมาเขียนข่าวแต่ผมก็ทำเนียนทำซื่อนะครับถามว่าให้มาทำไมต้องแอบไปถามนะครับไปถามต่อหน้าเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนหมั่นไส้เอาจะขัดลาภเพื่อนต้องแอบไปถามว่าอันนี้ให้มาทำไมครับ5วัน 50,000 เขาก็บอกว่าประชาสัมพันธ์นะครับเขาก็บอกว่าให้มาเป็นค่ารถระหว่างที่อยู่ที่ไทเปผมก็ผมต้องไปเสียค่ารถตรงไหนผมไปขึ้นรถเมล์สายอะไรที่ไหนยังไงแท็กซี่หรืออะไรผมไม่ต้องออกตังค่ารถอยู่แล้วแล้วให้มาเป็นค่ารถทำไมสุดท้ายยังไงฮะสุดท้ายต้องแอบไปคืนเขาครับจนวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาบันทึกไว้หรือเปล่าผมรับด้วยนะครับพวกคุณช่วยเป็นพยานว่าผมไม่คืนแล้วนะครับผมไปคืนกับรู้สึกไปคืนกับบางกอกโพสต์กับมติชน3ฉบับที่เหลือเอาหมดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยซึ่งก็ไม่นานแล้วนะครับเขาแจกกันอย่างนี้เลยนะครับ50,000สัก10ปีกว่าแล้วซื้อสื่ออันนี้บอกไปแล้วนะครับผมออกแถลงการแล้วก็ตั้งกรรมการสอบอยู่นะครับแสดงไม่แสดงตัวเป็นนักข่าวนะครับเหมือนตัวอย่างครั้งแรกที่รายงานเรื่องคุณส้มนะครับไม่แสดงตัวเป็นนักข่าวผมอยู่ทับซ้อนการทำข่าวโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นคุณได้รับมีคนเขาอยากจะให้ไปต่างคุณไปบอกแหล่งข่าวบอกว่าให้เชิญคุณไปต่างจังหวัดต่างประเทศต่างจังหวัดไม่ค่อยมีใครอยากไปนะครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องในลักษณะของการทำงานนะครับหรือหุ้นราคาพาแปลว่าอะไรหุ้นราคาพาแปลว่าหุ้นก่อนเข้าตลาดปกติก็จะอยู่ที่ราคา10บาทเขาให้คุณฟรีๆเลยเพราะคุณเป็นนักข่าวหุ้นเนี่ยมันอ่อนไหวมากจะขึ้นจะลงขึ้นอยู่กับข่าวใช่ไหมครับนั้นเขาคิดว่านักข่าวเนี่ยจะช่วยเขาได้เขาให้หุ้นราคาพากับนักข่าวเพื่อที่จะจูงใจนักข่าวเขียนข่าวเชียร์หุ้นเขาหุ้นราคาพาไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะฮะ10บาทนะให้เขาสักร้อยหุ้นเวลาที่เขาไปเทรดในตลาดเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปเกินกว่า10บาทนั่นแปลว่าคุณจะได้เงินมาทันทีโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่ว่าคุณอาจจำเป็นต้องเขียนข่าวเชียร์เขาซึ่งเป็นเรื่องผิดจริยธรรมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ธามได้พูดไปนิดหน่อยนะครับผมพูดสั้นๆนะคือว่าความเป็นนักข่าวเนี่ยมันใช้ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ไปปะปนไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้ามีคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกน่าสงสารเหลือเกินเนี่ยนะครับคุณไม่อยากลงข่าวก็แล้วคุณสงสารเขาด้วยมนุษยธรรมคุณก็ไม่สามารถนำเสนอข่าวความสงสารของคุณเนี่ยลงไปในข่าวนั้นได้หรือว่าคุณจะไม่เสนอข่าวเขาเลยเพราะสงสารเขาผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบางคนก็บอกว่าเนี่ยแก่แล้วนะครับแกคงไม่รู้ว่าแกคงไม่ได้เป็นคนทำหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ควรจะไปลงข่าวเพราะว่าสงสารอันนี้ต้องตัดไปนะครับความสงสารหรือเห็นใจแหล่งข่าวเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นเหตุให้เราละเว้นการนำเสนอข่าวถ้านั้นเป็นข่าวแล้วมีคุณค่าข่าวคุณราคาผ่าพูดไปแล้วนะครับความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวอยู่ข่าวยังสัก5นาทีไหวไหมยังใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพูดถึงสัก อีก2ชั่วโมงได้ไหมความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวคืออันนี้จะออกไปนอกกรอบนิดนึงนะครับจะพูดถึงการประพฤติบางส่วนที่จำเป็นที่สำคัญคือเวลาเราทำข่าวเนี่ยเราต้องมีความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวนะครับความสัมพันธ์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงไปแต่งงานกับแหล่งข่าวนะแต่หมายถึงว่าเราต้องมีความรู้จักคุ้นเคยเขาเราต้องมีความไว้วางใจเขาถึงจะทำข่าวได้แต่บางทีความสัมพันธ์เนี่ยมันเกินเลยไปนะครับเกินเลยยังไงนี่คือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวเนี่ยต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสมคือใกล้ชิดได้สัมพันธ์ได้แต่ต้องมีระยะห่างตัวอย่างนี้คือคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อสุวัฒน์ลิปตพันลบเป็นนักการเมืองที่ไม่รู้มีชื่อเสียงหรือเปล่ามีความดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีสตังค์คุณสุวัฒน์รู้สึกอันนี้มันทำมาผิดนะฮะผมอธิบายต่อคุณสุวัฒน์เนี่ยให้เงินดาวนักข่าวคนหนึ่งไปดาวรถยนต์นะแล้วก็มีประเด็นว่าอย่างนี้เนี่ยถูกไหมในการที่แต่งข่าวให้เงินดาวนักข่าวไปดาวรถยนต์ก็มีปัญหาโต้แย้งกันมีการร้องเรียนที่สภาหนังสือพิมพ์มีการฟ้องร้องคดีกันในที่สุดสภาหนังสือพิมพ์ก็มีคำวินิจฉัยว่าเนี่ยคนนี้ผิดไอ้ความจริงผมมันมีภาพนักข่าวคนนี้ด้วยนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าการที่นักการเมืองคนนี้ให้เงินดาวลดนักข่าวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมและปัจจุบันนักข่าวคนนี้ก็ออกนอกวงการไปแล้วนะครับเพราะว่าถูกกดดันจากวงการนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับของแถมของแถมมันติดมาเรื่องของโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter พวกคุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จำไว้เลยว่าการโพสต์ภาพหรือข้อความใน Facebook หรือ Twitter นั้นเนี่ยและทำให้คนอื่นเขาเสียหายเขาถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังเสียชื่อเสียงไม่เป็นข้อยกเว้นความรับผิดทางกฎหมายคนที่เราพาดพิงถึงคนที่เราเขียนถึงคนที่เราโพสต์ภาพที่ทำให้เขาเสียหายเนี่ยเขาสามารถที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีกับเราได้และถ้าเขาใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีกับเราตามข้อความหรือตามภาพที่เราโพสต์ใน Facebook หรือว่า Twitter นั้นเนี่ยมีโทษร้ายแรงกว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญาหลายเท่าสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคุณถูกแจ้งความหรือถูกฟ้องฐานกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับยอมความไม่ได้ไม่เหมือนกับกรณีแอนนี่กับฟิล์มนะครับยอมความได้ยอมความไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้คนที่เขาเสียหายคนก็ถูกพาดพิงเขาบอกว่าเอาละไม่เป็นไรเพื่อนกันอภัยกันไม่ติดใจเอาความแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคดีคุณจะจบนะตำรวจก็มีหน้าที่ที่จะดำเนินคดีต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นข้อที่ต้องระวังมากนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อยกเว้นความรับผิดคือภาษาที่ใช้นะครับความจริงก็ไม่ค่อยเห็นภาษาแบบนี้เท่าไหร่นะครับใช้ภาษาอย่างมีรสนิยมไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ไปดูหมิ่นคนอื่น Twitter นี่ผมเข้าใจว่าคงไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้เป็นความรู้ไว้ว่าการไปรีทวิตข้อความใน Twitter เนี่ยไม่เป็นข้อยกเว้นความรับผิดนะครับและต้องระวังว่าที่มาของข่าวในการรีทวิตนั้นมาจากตรงไหนนะครับ
ไม่หรือมาจากการคาดเดาFacebook เนี่ยเป็นจุดอันตรายมากนะครับคำถามท้ายบทช่วยกันตอบคำถามท้ายบทนะครับจบแล้วจบนี้ก็จบไปกินข้าวได้ช่วยกันตอบข้อละ5คะแนนถ้าเผื่อตอบไม่ได้ถือว่าสอบไม่ผ่านพฤติกรรมใดต่อไปนี้ถือว่าผิดจริยธรรมโอ้มาพร้อมกันเลยกินเหล้าหลังเลิกงานผิดไหมผิดไหมครับถ้าผิดเนี่ยพวกผมผิดหมดเลยนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นสื่อมวลชนจะเป็นเครียดนะฮะพอเสร็จงานแล้วไปตั้งวงเราแสดงบัตรนักข่าวเมื่อจราจรเรียกผิดไหมผิดไหมทำไมไม่แสดงบัตรใบขับขี่อะทำไมไม่แสดงบัตรใบขับขี่อันนี้ผิดนะครับก็แปลว่าเราใช้อภิสิทธิ์ของเราเป็นนักข่าวใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นประจำนะครับจะรีบไปทำข่าวบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างอันนี้ผิดนะฮะไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวขณะทำข่าวผิดไหมผิดจริยธรรมนะแยกให้ออกนะครับไม่ใช่ผิดเรื่องอื่นนะครับทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานผิดไหมไม่ผิดนะเราถามว่าผิดจริยธรรมนะครับการต่อยกันการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไม่ผิดจริยธรรมนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ผิดโอเคกรณีใดถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนักข่าวบันเทิงแสดงภาพยนตร์ครั้งหนึ่งพวกแก๊งกะละแมก็ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอันนั้นผิดไหมผิดจริยธรรมไหมไม่ผิดนักข่าวยากรรมค้ายาบ้าหรือว่านักข่าวยากรรมไปข่มขืนเขาเนี่ยผิดไหมผิดไหมเอาใหม่ไม่ผิดเราถามเรื่องจริยธรรมนะครับนักข่าวหุ้นรับพูดราคาพาผิดไหมผิดอธิบายแล้วนักข่าวอาหารรับประทานอาหารฟรีผิดไหมอันนี้ก้ำกึ่งนะอันนี้ก้ำกึ่งนะครับเทาๆนะครับถูกก็ได้ผิดก็ได้ในความรู้สึกผมนะครับว่าคุณเคยเห็นไหมรายการชิมอาหารเนี่ยมีสักรายการไหมที่บอกว่าโอ้อาหารร้านนี้แย่มากเลยปูก็ไม่สดโอ้โหไม่ไหวเลยมีไหมไม่มีนะครับแล้วเวลาที่ไปทำข่าวอาหารเนี่ยตามหลักการทำงานของนักข่าวชิมอาหารเนี่ยนะครับเขาต้องเข้าไปนั่งโดยไม่แสดงตัวนึกออกไหมแล้วเขาไปกินแบบแล้วเขามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยอาหารร้านนี้อร่อยไม่อร่อยนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักข่าวเนี่ยบอกเป็นนักข่าวตรงนั้นแหละไปตั้งกล้องไปถ่ายภาพเผลอๆไปเก็บเงินเขาอีกต่างหากนะครับอันนี้ก้ำกึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกจะจบแล้วกรณีใดถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแอบถ่ายหรือสดรอยตามละเมิดไหมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องส่วนตัวดารานักแสดงละเมิดไหมกึ่งๆนะเรื่องส่วนตัวโอเคแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมันก็ต้องไปตีความเลยนะครับว่าส่วนตัวขนาดไหนเพราะว่า Public Figure เนี่ยบอกแล้วว่าเรื่องส่วนตัวอาจจะพูดถึงได้บ้างนะครับวิพากษ์วิจารณ์โอ้อันนี้เก่ามากนะครับไม่เปลี่ยนสักทีวิพากษ์วิจารณ์สามีอดีตนายกเนี่ยผิดไหมผิดจริยธรรมไหมละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหมอาจจะละเมิดนะครับคือคำถามเนี่ยมีคำถามที่มีผิดและถูกข้อใดเป็นความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวที่ไม่เหมาะสมเป็นญาติกับแหล่งข่าวเหมาะสมไหมก็คุณเกิดมาแล้วคุณเป็นญาติกับเขาเนี่ยไปเกิดใหม่เพื่อไม่ให้เป็นญาติมันช่วยไม่ได้นะครับเป็นญาติกันแหล่งข่าวเนี่ยนักข่าวให้แหล่งข่าวเป็นเจ้าภาพแต่งงานเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะใช้อำนาจหน้าที่ใช้ตำแหน่งเขาเนี่ยเพื่อที่จะได้
เงินช่วยเยอะๆเพื่อให้คนมาเยอะๆสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คุณไม่ค่อยเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแล้วคุณเป็นนักข่าวคุณไม่ให้เกียรติพ่อแม่ตัวเองแต่ไปเอานักการเมืองมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าคุณใช้ความเป็นนักข่าวเนี่ยเอาประโยชน์จากแหล่งข่าวละเอาจากประโยชน์จากชื่อเสียงเขานักข่าวแต่งงานกับแหล่งข่าวเหมาะสมไหมรู้จักคุณสู่ขวัญไหมสู่ขวัญนามสกุลเดิมผมไม่รู้อะแต่ว่านามสกุลใหม่คือบุรกุลใช่ไหมคุณสู่ขวัญเนี่ยเป็นนักข่าวเศรษฐกิจของทีวีเนชั่นวันหนึ่งคุณสู่ขวัญก็ไปสัมภาษณ์คุณโชคใช่ไหมชื่อโชคใช่ไหมที่ฟาร์มโชคชัยสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มากลายเป็นแหล่งข่าวสัมภาษณ์นักข่าวพอสัมภาษณ์กันหนักๆเขาก็เลยแต่งงานกันอันเนี้ยถือว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการแต่งงานกันไม่ได้เป็นใช้ความเป็นนักข่าวเลยนักข่าวกินเหล้ากับแหล่งข่าวเหมาะสมไหมไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณกินเหล้าคุณไปกินคนเดียวสิคือกินแหล่งข่าวแน่นอนแหล่งข่าวต้องออกตังค์ให้ถูกไหมคือนักข่าวผู้ชายเนี่ยนะครับผู้หญิงห้ามฟังนะครับคือนักข่าวการเมืองผู้ชายผมเคยเป็นนักข่าวการเมืองมาก่อนแต่ว่าผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับที่เล่าเนี่ยเล่าเรื่องคนอื่นคือเวลาเลิกงานเนี่ยนักข่าวสภานักข่าวทำเนียบเนี่ยก็จะมีนักการเมืองบางคนนะครับชอบพาไปกินเหล้าไปอะไรต่างๆแล้วก็พาไปอาบน้ำคืออาบน้ำปกติกลับไปอาบที่บ้านก็ได้ใช่ไหมครับแต่เนี้ยชอบไปพาไปอาบน้ำแถวนู่นนะครับถนนศรีอยุธยาอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมจบแล้วข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วอันนี้เชยนิดหน่อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนข้อใดถือว่าเป็นการผมไม่ได้อธิบายเรื่องนี้นะครับวันหลังมาอธิบายทีปีหน้าเชิญมาอีกทีนะอธิบายเรื่องนี้ข้อใดถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ขัดจริยธรรมจัดสัมมนาชำแหละรัฐบาลเปลี่ยนใหม่เป็นรัฐบาลประยุทธ์อ่ะผิดไหมขัดจริยธรรมไหมไม่ผิดนะฮะยกเว้นว่าเกิน5คนนะครับถูกจับได้เพราะประกาศกฎอัยการศึกรับโฆษณาพรรคการเมืองผิดไหมผิดเรื่องนี้ผมกำลังจะรณรงค์อยู่นะครับจะแก้ไขกฎหมายเรื่องของโฆษณาพรรคการเมืองโฆษณาภาครัฐอยู่รับจ้างทำประชาสัมพันธ์ให้นักการเมืองไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมร่วมชุมนุมกับกปปสผิดไหมกปปสไม่มีแล้วนะไม่น่าจะผิดยกเว้นว่าหลังจากที่ชุมนุมแล้วเนี่ยเอาความคิดเอาความรู้สึกอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปทำงานต่อในพื้นที่สาธารณะผมถือว่าผิดนะครับโอเคผมห้ามไม่ต้องถามใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องถามนะเพราะว่าเวลามันเดี๋ยวไปแอบถามผมที่หลังนะครับไปไล่ถามผมก็ได้หรือว่าไปถามใน Facebook ก็ได้นะครับ FacebookChawkRISS ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ทันก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณสรุปอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องจริยธรรมคำว่าจริยธรรมเนี่ยเป็นคำพูดที่เหมือนฟองอากาศในมหาสมุทรคือมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมอยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณยึดมั่นในอาชีพของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจริยธรรมมันคืออะไรตาหูคอจมูกแขนขาล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณแต่ถ้าเปรียบเทียบจริยธรรมกับอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายคุณนั้นเนี่ยจริยธรรมก็คือหัวใจของคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสำหรับคุณจักรีเพิ่มพูนนะคะซึ่งท่านเป็นผู้มีความสามารถแล้วก็ประสบการณ์หลายด้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆ น่าจะได้ข้อมูลดีๆจากท่านไปด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าหลายๆเคสนะคะที่วิทยากรทั้งสองท่านได้ยกตัวอย่างมานะคะก็จะเห็นว่า
เป็นเคสที่อาจจะซ้ำกันบ้างซึ่งถือว่านั่นน่าจะเป็นเคสที่เห็นชัดนะคะแล้วก็น้องๆ อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ซึ่งต่อไปน้องๆจะได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เราจะเป็นสื่อมวลชนรุ่นใหม่ต่อไปด้วยนะคะก่อนจะไปทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับในส่วนของแบบประเมินนะคะที่ได้รับไปน้องๆอย่าเพิ่งทำนะคะขอให้น้องๆอาจารย์ฝากมาบอกว่าขอให้ฟังจนครบทั้ง4ท่านก่อนแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ตามคำถามในแบบประเมินนะคะซึ่งจะทำให้น้องๆเนี่ยได้วิเคราะห์ออกมาอย่างถูกต้องแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่น้องๆได้ฟังไปเนี่ยจะได้วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นในแต่ละช่วงอย่างถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ฝากบอกว่าในแบบประเมินให้เขียนชื่อทุกคนนะคะเพราะว่าในนั้นจะเป็นการเช็คชื่อของน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะช่วงนี้คงจะไปพักทานข้าวกันแล้วเนาะห้องอาหารเรือนขวัญด้านล่างชั้น1นะคะที่จะเป็นที่ทานข้าวของน้องๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงบ่ายยังมีอีกประเด็นอีก2หัวข้อที่เราจะได้พบกับวิทยากรอีก2ท่านค่ะช่วงนี้พักทานข้าวก่อนค่ะ